สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับช่องปรัชญาของกิจ Channel ครับเข้าไปกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องคนดีสีประเทศไทยนะครับซึ่งเวลาออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดจาปราศรัยก็รู้สึกจะเป็นคนดีมีชาติตระกูลแล้วก็ทำเพื่อชาติบ้านเมืองกันเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าคนดีต้องมัวหมองหม่นหมองในบ้านปลายชีวิตก็เรียกว่าจบไม่สวยกันเลยทีเดียวในของคนคนนี้นะครับเขาก็คือคุณหญิงครับคุณหญิงหมอพรทิพย์คุณหญิงหมอโดนเชือดครับในการทำงานราชการก็เป็นถึงผอ.สถาบันนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับกระทรวงยุติธรรมท่านมีชื่อเสียงในการแต่งหนังสือทำพ็อกเก็ตบุ๊กขายครับในเรื่องสืบจากศพแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังในสไตล์ของท่านก็คือเป็นหมอซึ่งผมสีแดงมั่งผมสีทองมั่งแต่งตัวแบบไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนหมอชาวบ้านเขาล่ะครับก็เป็นเจ้าแห่งแฟชั่นและการออกมาพูดจาแต่ละเรื่องแต่ละราวก็รู้สึกว่าเป็นคนที่รักชาติจริงๆนะครับทำงานเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองสิ่งที่คุณหญิงหมอได้ดิบได้ดีก็คืออยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์กับใครก็ตามที่โจมตีคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ก็มักจะได้ดิบได้ดีในรัฐบาลชุดนี้มักจะได้ดิบได้ดีในรัฐบาลชุดคสช.และโยงมาถึงชุดนี้สิ่งที่ผู้มีอำนาจตอบแทนก็คือได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วก็มีหน้าที่เลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและการเลือกครั้งนั้นคุณหญิงก็ยกมือให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อสอบสืบทอดอำนาจจากที่มาของคสช.คือพลเอกประยุทธ์มาจากคสช.มาจากการยึดอำนาจแล้วก็แปรรูปแปรร่างเป็นการเลือกตั้งแต่ก็รัฐธรรมนูญก็ยังอำนวยอวยให้พลเอกประยุทธ์ต่อก็เลยได้เป็นมาอีกสมัยหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายของสว.แล้วนะครับการเขียนให้สว.มีอายุ5ปีเพื่อเหลื่อมสส4ปีเจตนารมณ์ของคนเขียนนะครับก็คือคุณมีชัยนั่นแหละอาจารย์มีชัยซึ่งผมเคยนับถือแต่ตอนนี้ผมไม่นับถือแล้วก็เขียนไว้ว่าให้มันเหลื่อมกันสว.ชุดนี้จะได้เลือกนายกได้2คนไงได้2ครั้งไงครั้งแรกก็เลือกไปแล้วอ่ะคราวนี้ก็เหลื่อมมาถึงครั้งที่2ก็ได้เลือกอีกเขาจึงเขียนไว้5ปีเป็นความยาบยลนะครับเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้มีอำนาจในการสืบทอดอำนาจคือมีแต้มต่อว่าอย่างนั้นเถอะปรากฏว่า4ปีที่ผ่านมาคุณหญิงก็สงบเสงี่ยมเตรียมตัวก็มีความสุขดีกับผลตอบแทนที่ได้รับในการเป็นสว.เงินดงเงินเดือนก็เป็นแสนๆมีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายประชุมกรรมธิการแต่ละครั้งก็ได้เงินได้ทองค่าเครื่องบินก็ฟรีค่าอะไรก็ฟรีหมดค่ารักษาพยาบาลฟรีทุกอย่างรวมทั้งสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมาประชุมกรรมธิการก็ได้เบี้ยเลี้ยงคือเงินมันเข้ามาแบบถล่มทลายมาแบบเยอะมากๆโดยที่ทำงานน้อยมากๆนะครับปรากฏว่าหลังจากคุณหญิงกับรำนะกับรำก็คือคุณหญิงเนี่ยมีความคิดความอ่านซึ่งยังไงอ่ะ4ปีมาแล้วยังไม่รู้สึกอะไรครับมากับรำในปีสุดท้ายเนี่ยในการเป็นสว.คุณหญิงทำไงครับคุณหญิงก็
ในเดือนพฤษภาคมครับ2565คุณหญิงก็ออกมาบอกว่าการเปิดสภาปีที่ทำหน้าที่เป็นปีที่4ยังใช้หลักธรรมเดินในเส้นทางเพื่ออุดมการณ์เราเดินในเส้นทางเขาแต่เพื่ออุดมการณ์เราประชุมแล้วก็ประชุมคุณหญิงครับประชุมได้เงินนะครับได้ค่าเบี้ยประชุมนะครับคุณหญิงไม่ได้ประชุมฟรีนะครับคนอื่นนะครับทำงานทั้งวันครับได้300นะครับคุณหญิงประชุมแป๊บเดียวนะครับได้1,500นะครับเสนออะไรใหม่นอกกรอบเป็นไปได้ยาก ตอนแรกก็เลือกไปเป็นกรรมธิการกระบวนการยุติธรรมที่ตรงกับความถนัดก็ต้องถอยออกมาเพราะประธานเป็นตำรวจใหญ่ตั้งอนุกรรมธิการก็เต็มไปด้วยตำรวจพูดเรื่องความยุติธรรมได้ยากเลยย้ายมาอยู่กรรมธิการสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้ามาอยู่ในฟันเฟืองของประชาธิปไตยแบบที่เกิดจากหลังจากปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัตินะครับผู้หญิงเขาเรียกว่ารัฐประหารครับการปฏิวัติต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยในการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองครับในประเทศไทยมีครั้งเดียวครับครั้งที่ล้มล้างสถาบันนะครับครั้งปี2475นะครับนั่นคือการปฏิวัติรัฐประหารคือยึดอำนาจจากพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองครับหลังจากนั้นเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นครับคุณหญิงเป็นสมาชิกวุฒิสภาควรจะใช้คำให้มันถูกต้องนะครับมีเป้าหมายที่บอกประชาชนว่ามีหน้าที่ปฏิรูปและผลักดันให้สำเร็จแต่ก็ขับเคลื่อนได้แบบระบบราชการที่นอกจากขับเคลื่อนช้าแล้วยังเกรงใจอำนาจต่างๆตลอดเวลาคดีแตงโมเป็นอะไรที่ชัดเจนในประเด็นปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่ทั้งส.ส.และส.ว.ต่างนิ่งรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีที่มีอีกบทบาทในการกำกับการทำงานของตำรวจผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คงบอกอะไรได้พอสมควรยิ่งเปิดสภารอบนี้ก็นับเป็นวาระที่คงวุ่นพอควรอะไรที่เคยสัญญาสังคมไว้ก็ลองทบทวนดูวันใดที่ลงจากอำนาจขยะใต้พรมจะถูกจัดการนั่นคือการที่คุณหญิงออกมาพูดถึงพลเอกประยุทธ์ในทางที่ไม่ดีพูดถึงรัฐบาลในทางที่ไม่ดีครับแล้วก็พูดถึงกระบวนการยุติธรรมกระบวนการต่างๆในทางที่ไม่ดีครับต่อมาเมื่อต้นปีนี่ครับ19 มกราคม 2566คุณหญิงก็ออกมาอีกว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ที่มีต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศมีความว่าต้องกลับมาเขียนเรื่องนี้อีกครั้งเพราะความนิ่งเฉยของนายกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงานกรณีตู้ห่าวที่พลิกให้เห็นขยะใต้ผมตั้งแต่การแทรกซึมยึดแผ่นดินของคนต่างด้าวด้วยการทุจริตและด้วยความอ่อนแอของคนไทยทุกภาคส่วนเดิมทีคนพม่ายึดธุรกิจแผงลอยในตลาดและกิจการหลายอย่างเราคุมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ทะลักเข้ามาไม่ได้ตามมาด้วยเรื่องคนจีนที่ก็ทะลักเข้ามาพร้อมการแทรกที่จุดโหว่ของระบบราชการและคนไทยกรณีจ่ายส่วนในการเลื่อนตำแหน่งที่รู้กันว่ามีในหลายหน่วยงานขนาดจับเงินสดได้จำนวนมหาศาลยังทำอะไรไม่ได้กรณีการใช้อำนาจเข้าตรวจค้นและยักยอกเงินของการซึ่งมีมานานหัวหน้าร้วนเอาหูเอาไปนาเอาตาไปไล่หรือร่วมกินด้วยเลยกรณีการแก้ปัญหาในระบบราชการด้วยการย้ายไปแขวนย้ายสลับที่ไม่เคยมีระบบในให้สังคมได้ติดตามมีส่วนร่วมเมื่อมีข่าวอื่นแทรกผู้คนเริ่มลืม คนเหล่านี้ก็กลับถูกตำแหน่งแต่อะไรก็ไม่เท่ากับย้ายคนสีเทาไปไว้ในหน่วยงานอื่นทำให้มีบุคลากรดีๆต้องเสียขวัญเสียกำลังใจเพราะเป็นที่พักรอเวลาผู้คนในปัจจุบันไม่รักษาและไม่ศรัทธาธรรมถูกพลังความชั่วฉุดให้ทำชั่วได้ง่ายรวมทั้งคนที่ไม่ได้และร่วมทำชั่วแต่เกรงและกลัวที่ออกมาจัดการหรือต่อสู้กลายเป็นฝ่ายหลบลี้หนีภัยล้วนทำให้มีการแผ่อำนาจความชั่วร้ายเต็มไปหมด เสียดายที่ผู้นำตั้งใจเดินต่อในสายการเมืองจึงเงียบต่อสิ่งเลวร้ายนี้นั่นคือครั้งที่2นะครับที่คุณหญิงออกมาพูด
ถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็พูดถึงรัฐบาลพูดในทางที่ไม่ดีครับจริงที่คุณหญิงพูดใน2ครั้งนี้นะครับผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจริงนั่นเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงก็แสดงว่าคุณหญิงพรทิพย์ก็รู้เช่นเห็นชาตินะครับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีปัญหาเยอะกว่ารัฐบาลของคุณทักษิณของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรการที่คุณหญิงเข้าข้างคนผิดผลก็ออกมาเป็นอย่างนี้แต่อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับคุณหญิงนี่ว่าจะสบายสบายนะครับในบ้านปลายชีวิตในการที่ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบคือนำวิญญาณของตัวเองออกมาเพื่อจะเปิดโปงความชั่วร้ายเพื่อเปิดโปงกระบวนการยุติธรรมซึ่งคุณหญิงมีความรู้มากเพื่อที่จะเปิดโปงสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในกระบวนการยุติธรรมปฏิรูปในระบบราชการแต่พอคุณหญิงออกมาอะไรเกิดขึ้นครับโดนเชือดครับปปช.ครับเชือดคุณหญิงนะครับโดยสั่งฟ้องคดีจัดซื้อ GT 200ครับเมื่อครั้งเป็นผอ.นิติวิทยาศาสตร์ครับปปช.เคยชี้มูลความผิดไปแล้วแต่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคุณหญิงครับเพราะตอนนั้นคุณหญิงยังไม่ได้ออกมาพูดจาปาใสอะไรเลยแต่พอตอนนี้เมื่ออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเรื่องกลับมาที่ปปช.ปปช.เห็นแย้งกับอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็มีหลักฐานพอจึงยื่นฟ้องเองคุณหญิงพรทิพย์ก็ออกมาโวยวายออกมาลำพึงลำพันว่าโดนคนเดียวครับฐานไม่โดนคุณหญิงก็โบยว่าก็ซื้อทำกองทัพเวลาผ่านมา10ปีแล้วทำไมเพิ่งมาฟ้องทำให้ยากต่อการหาเอกสารที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองคือ DSI อ่ะระบุว่าระยะ6ปีที่ผ่านมานะครับในปี2548ถึง2555มีหน่วยงานของรัฐไทยจัดซื้อเครื่อง GT 200ครับรวมทั้งหมด15หน่วยงานเป็นจำนวน 1,398 เครื่องคิดเป็นเงิน 1,134 ล้านบาทถูกชี้มูล5หน่วยงานนะครับก็มีกรมสัมพวุฒิฐานบกก็มีกรมสัมพวุฒิฐานอากาศนะครับก็มีอำเภอเมืองนครปฐมมีจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ปปช.ก็ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดสั่งฟ้องและดำเนินคดีสั่งฟ้องไป15คดีปรากฏว่ากรรมการจัดซื้อจัดสร้างและกรรมการตรวจรับโดนหมดผิดหมดยกเว้นระดับบิ๊กคุณหญิงก็ถึงออกมาตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเธอโดนคนเดียวเธอซื้อตามทหารใหญ่ระดับผู้บริหารหน่วยอย่างเช่นพลเอกอนุพงศ์เผ่าพินดาอย่างเช่นแม่ทัพอากาศไม่โดนลงโทษด้วยเราจัดซื้อเพียง3เครื่องนะครับทำไมถึงโดนส่วนทหารจัดซื้อเป็นพันเครื่องไม่โดนครับนั่นก็ต้องตอบคำถามนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดีมาตอบคำถามก่อนที่จะไปรักษาการนายกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาตอบคำถามนะครับไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดหรือกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลออกมาตอบคำถามว่าทำไมคุณหญิงพรทิพย์โดนคนเดียวครับก็ชี้แจงออกมานั่นคือเป็นเรื่องป้องปรามถ้าเป็นอย่างที่คุณหญิงพรทิพย์ว่ามันเป็นการเขียนเสือให้งัวกลัวครับสว.อีก249คน
จะได้นิ่งสงบหยอกมาเพ่นพ่านหยอกมาวุ่นวายกันให้มากนักมีหลายต่อหลายคนก็ออกมาพยายามจะเอาความดีใส่ตัวครับก็กำลังจะทิ้งสละเรือเพื่อฟอกขาวให้ตัวเองดีดีดูดีแต่ปรากฏว่าสวแต่ละคนเนี่ยถ้าไม่บริสุทธิ์จริงนะก็จะโดนแบบนี้แหละเขาก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรหรอกครับเขาเพียงแต่ขุดคุ้ยคดีต่างๆออกมาเล่นงานเท่านั้นเองแล้วก็คือทุกขลาภผมจะบอกให้ถ้าคุณหญิงพรทิพย์ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาคุณหญิงพรทิพย์ก็มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายมีอะไรพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไม่ต้องมาโดนแบบนี้การที่จะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อผลตอบแทนโดยต้องเป็นหนี้บุญคุณของคนนะครับและตัวเองก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรก็อย่าไปเป็นอะไรดีที่สุดการที่คุณหญิงออกมาโวยวายออกมาพูดจาแบบนี้มาโบยมาตั้งข้อสังเกตมันก็เป็นสิ่งที่คุณหญิงทำได้แต่สรุปแล้วคุณหญิงผิดจริงหรือเปล่าล่ะคือถ้าคุณหญิงผิดจริงผบ.เหล่าทัพผิดจริงคนที่จัดซื้อจัดจ้างไอ้ไม้เต็กกอเนี่ยผิดจริงก็ควรจะโดนลงโทษทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทุกคนบริสุทธิ์ผุดพองมีแต่คุณหญิงคนเดียวที่โดนลงโทษคนที่โดนลงโทษก็โดนไปหมดแล้วนะครับมีคนระดับในพลโดนเยอะแยะเขาเป็นกรรมการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับที่โดนเขาคงจะเก๋าพอที่ทำให้ไม่โยงใยไปถึงเขาเพราะว่าคนที่เป็นใหญ่เป็นโตคนเป็นระดับแม่ทัพเขาไม่ทำอะไรเองหรอกครับเขาก็สั่งให้ลูกน้องทำเวลาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเขาก็สั่งทำให้มึงไปทำนะคุณไปทำนะอย่าให้มีปัญหานะเขาย้ำนะเขามีวงเล็บนะอย่าให้มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาก็แบ่งเงินแบ่งทองแบ่งอะไรกันคนที่ทำก็ได้ดิบได้ดีกันไปแต่ถ้ามีปัญหาก็รับเพาะรับกรรมกันไปก็แล้วกันแต่คุณหญิงพรทิพย์ไม่เก๋าพอตัวเองคงจะไปเล่นไปอะไรเองนะครับก็เลยต้องโดนแบบสิ่งที่คุณหญิงต้องออกมาเร็วที่สุดตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าจอกมาโบยมาด่าทอมาอะไรหรอกครับออกมาขอโทษประชาชนถ้าตัวเองทำผิดจริงในเรื่องไม้เตะกอแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรับรู้รับฟังเพื่อเป็นข้อเท็จจริงในการเสพข่าวสารต่างๆในแง่มุมของผมเองก็มาขายของหน่อยนะครับผมก็มีน้ำหอมมาขายครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตานะครับราคา599บาทนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมน้ำหอมพกพาลิปสติกแล้วก็ยาหมองน้ำเทวดาสูตรวัดโพนะครับซื้อ1แถม3ในราคา599บาทค่าส่งฟรีส่วนจะเข้าไปซื้อสินค้าก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งครับถ้าจะบูชาพระนางพญาสยามไปห้อยคอก็199บาทถ้าจะร่วมสร้างฉัตรเพื่อคุมพ่อปู่ศรีสุทโธพระย่าศรีปทุมมาที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกก็ทำบุญตามกำลังศรัทธาครับถ้าทำบุญ 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานหรือถ้าท่านจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับ20 50 100 200ก็โอนได้ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นที่จอของท่านวันนี้ขอท่านมีความสุขมากๆนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเรียบง่ายนั้นผู้
ชายชื่อปีชีวิตกลับ